ครับปล่อยโครงนะครับ XO1 นะครับตัวนี้ผมอัพมาเต็มทุกจุดเลยนะครับอัพเต็มทุกจุดเลยนะครับน็อตอัพยันน็อตนะครับก็นะครับชุดอลูนะครับครบๆเลยนะครับปีกนกอลูมิเนียมนะครับแล้วก็คานบนคาร์บอนนะครับตัดเองนะครับแล้วก็แท่นวางสปีดนะครับ2จุดนะครับซ้ายขวาเลยนะครับแท่นวางสปีดส่วนโช๊คนะครับก็ได้สีอลูมิเนียมไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับส่วนด้านหลังก็เป็นเมาส์มอเตอร์คู่นะครับได้สีเรียบร้อยเหมือนกันนะครับปีกนกอลูมิเนียมนะครับระบบรถไล่ลื่นๆนะครับมีบอดี้นะครับมีล้อให้นะครับครบเลยนะครับล้อเป็นล้อเดิมนะครับแล้วก็บอดี้แดงนะครับรถลื่นๆเลยนะครับเอามือจับหมุนเพลานี่สบายๆเลยนะครับไม่มีจุดไหนฝืดนะครับพอไล่ลื่นทั้งคันนะครับอะไรเดิมๆเลยนะครับครบทุกอย่างนะครับตัวนี้ผมปล่อยอยู่ 25,000 นะครับ 25,000 นะครับถ้าแพงผ่านเลยครับเพราะว่าลองไปซื้อเองทำเองดูนะครับไม่มีทางได้แน่นอนนะครับเฉพาะตัวรถซื้อใหม่ก็ 30,000 กว่าบาทแล้วนะครับเฉพาะตัวรถนะ 30,000 กว่าเกือบรู้สึกจะ 35,000 นะครับบอดี้ผมก็เบิกใหม่นะครับทำสีเรียบร้อยนะครับแล้วก็ล้อนะครับก็เป็นล้อเดิมให้นะครับส่วนชุดอัปเกรดชุดอะไรก็อยู่ในนี้เรียบร้อยครับ 25,000 นะครับรวมส่งนะครับแพงผ่านได้เลยครับถ้าบอกว่าแพงผ่านได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็ทำไปเยอะนะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับเวลาใส่เต็มๆแล้วนะครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับล้อนะครับก็จะใช้ดุมนะครับหล่อๆเลยนะครับบอดี้ใหม่นะครับบอดี้ใหม่ด้วยนะครับทำสีเองนะครับไม่ใช่สีโรงงานนะครับเอาละครับจบๆ 25,000 ครับคันนี้แล้วก็มีเมาส์เดิมให้ด้วยนะครับแล้วก็อะไหล่เดิมอีกนิดหน่อยแล้วก็บัตรสมาชิกนะครับครบนะครับเบิกอะไหล่จาก NSP Hobby นะครับลด 30% นะครับอะไหล่ทุกชิ้นนะครับครบๆเลยนะครับถ้าแพงผ่านได้เลยครับเพราะผมก็จบมาเยอะเหมือนกันนะครับคันนี้ XO1 นะครับเท็กซัสนะครับตัวนี้1:7นะครับ